วันนี้ผมเลยมีความรู้สึกว่าผมอยากจะเอาไวโอลินมาทำอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้คนที่เป็นแฟนของตั้มโอเป็นแฟนของไพโรจน์ ลานาเนี่ยเข้าไปดูซิว่าในชีวิตของตั้มโอที่โลดแล่นอยู่ในโลกภาพยนตร์เนี่ยเขาจะมีพัฒนาการยังไงมาตั้มโอในภาพโลกภาพยนตร์จะปรับตัวเพื่อเข้ากับสังคมปัจจุบันได้ยังไงอันนี้มันเป็นโจทย์ที่ผมมีความรู้สึกว่าผมอยากจะตอบกับคนที่เขาอยากรู้ต้องอธิบายให้เด็กรุ่นนี้เข้าใจกันสักนิดหนึ่งก่อนนะครับว่าผมทำหนังมาแล้ว11เรื่องสำหรับหนังที่เข้าโรงใหญ่เนี่ยนะครับเด็กรุ่นนี้อาจจะนึกว่าเอ๊ะไพโรจน์สังเวยบุตรตั้งแต่เกิดมาเนี่ยอายุไม่เกิน30เนี่ยก็ไม่เคยเห็นว่าเอ๊ะไพโรจน์ทำหนังอะไรเลยอยู่ๆจะมาทำหนังเนี่ยจะทำเป็นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะบอกว่าผมทำมาแล้ว11เรื่องผมอยู่กับตระกูลของคนสร้างหนังมาตั้งแต่ผมยังไม่เกิดตั้งแต่ปู่สร้างหนังคุณแม่เป็นนางเอกหนังขอโมทนิดนึงนะครับอาผมก็เป็นตากล้องตุ๊กตาทองซึ่งทุกวันนี้ก็ทำหนังจากวงเจ้าของดาราวิดีโอมีด้าอะไรเนี่ยซึ่งโด่งดังมาเนี่ยนะครับเพราะนั้นผมอยู่กับความเป็นหนังมาตลอดสิ่งที่ถึงแม้ว่าเราจะห่างไป30ปีอย่างที่บอกเนี่ยนะครับแต่ว่าผมกลับว่าเป็น30ปีที่มันกลับได้เปรียบมากกว่าเพราะเรามีเวลาคิดมีเวลาวิเคราะห์นะครับ30ปีผมไม่ได้เข้าไปอยู่ในป่าลึกไม่ได้เข้าไปอยู่ในเกาะที่ไหนที่ไปอยู่โดดเดี่ยวเรายังอยู่กับสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งดูอยู่กับพัฒนาการของภาพยนตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพยนตร์ที่เป็นสากลอย่างเช่นของฮอลลีวูดอย่างเงี้ยนะครับ30ปีผมไม่เคยหยุดที่จะดูหนังเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่เราจะเก็บเรื่องราวเก็บวิธีการเก็บเทคโนโลยีพัฒนาการในการเล่าเรื่องพัฒนาการในการทางภาพทางการนำเสนอทางเสียงทางอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันกลับเป็นข้อมูลที่ทำให้ผมเนี่ยกลับมาทำหนังด้วยความรู้สึกง่ายขึ้นเยอะแล้วก็มีเทคโนโลยีอะไรที่จะช่วยซัพพอร์ตเรามากขึ้นอีกอย่างสมมติสมัยที่ผมทำหนังด้วยฟิล์มเนี่ยเราถ่ายเสร็จเนี่ยเราจะต้องส่งฟิล์มเนี่ยไปที่แล็บไปล้างฟิล์มล้างเสร็จยังจะต้องไปปริ้นเราถึงจะเอาฟิล์มนะกลับมาดูเดี๋ยวนี้ถ่ายปั๊บเห็นปุ๊บแสงดีไม่ดีการแสดงดีไม่ดีเห็นกันเดี๋ยวนี้แก้กันเดี๋ยวนี้ไอ้นี่คือสิ่งที่มันซัพพอร์ตทำให้เราเนี่ยสร้างหนังได้ง่ายขึ้นแล้วทำให้มีคุณภาพดีขึ้นไม่มีปัญหาอะไรเลยครับมันก็มีหลายมุมนะครับอย่างสมมติว่าตอนที่เราเป็นหนุ่มๆตอนที่ผมสร้างหนังเรื่องแรกหรืออะไรเงี้ยเราเป็นพวกคนหนุ่มไฟแรงผมกล้าพูดได้ว่าผมมันเป็นพวกคลื่นลูกใหม่คือไม่ใช่ทำหนังแบบคลื่นลูกเก่าเพราะนั้นเราก็จะมีความมันในอารมณ์ที่อยากจะทำอะไรที่บางทีเนี่ยมันไม่ใช่แนวตลาดคือคำว่าแนวตลาดนี่หมายถึงว่าเป็นรสนิยมโดยรวมของคนเนี่ยเราอยากจะทำหนังอะไรที่มันแบบแหวกตลาดจะทำหนังอะไรที่แบบแสดงถึงมันสมองที่เรามองไม่เหมือนคนอื่นเรากล้าใกล้หรืออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ท้าทายเราในยุคนั้นนะครับแต่สุดท้ายแล้วหลังจากที่เราอยู่ในโลกภาพยนตร์มานานเนี่ยเราเปรียบเทียบจากตัวเราเองเนี่ยอย่างที่ว่าไพโรจน์เกิดมาในโลกภาพยนตร์คนเขาชอบเราเล่นหนังในแบบที่มีอารมณ์ขันดูแล้วสนุกดูแล้วแบบเฮฮานะครับแต่เราก็หนีไปเล่นหนังที่แบบหนังชีวิตดูแล้วแบบมันใช้อารมณ์ใช้ความสามารถในการแสดงสูงก็จริงแต่ปรากฏว่ามันไม่ตอบโจทย์กับคนที่เขาอยากจะดูเราอาจจะดีแต่คนดูบอกก็ดีก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ไม่ชอบเหมือนกับคนไทยเราเนี่ยเรามีรสนิยมเราชอบกินน้ำพริก
คนอาจจะบอกเฮ้ยกินสเต็กร้านเนี้ยอร่อยมากแล้วมีคุณค่าสูงราคาแพงกว่าอีกตั้งเยอะแยะอ่ะวันนี้ให้กินฟรีด้วยแต่คนเขาก็บอกว่าเขาขอกินอย่างเก่าดีกว่ามันไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวอันนี้คือข้อเปรียบเทียบที่เห็นชัดมากบางครั้งเราหนีตัวเองไปทำในสิ่งที่คนเนี่ยเขาไม่ชอบหรือว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากจะเห็นนะครับมันก็ทำให้ผมเนี่ยทำหนังมา11เรื่องก็จริงแต่ว่าเรายังไม่เคยประสบความสำเร็จสูงมากๆทางด้านรายได้ได้รับคำชมเยอะนะครับแต่มันไม่ตอบโจทย์ที่จะทำให้คนโดยภาพรวมเนี่ยเขาอยากจะเห็นเราเพราะนั้นมาวันนี้เนี่ยผมก็เลยจะต้องมาปรับกระบวนยุทธ์ของตัวเองใหม่ว่าเฮ้ยเรากลับไปทำหนังในแบบที่เขาชอบดีกว่าทำหนังในแบบที่เขาอยากเห็นเนี่ยไปทำอาหารที่มันถูกรสนิยมของคนโดยรวมแล้วคนรุ่นใหม่ก็กินได้ไวโอลวนเนี่ยนะครับมันสะท้อนสังคมในแต่ละช่วงเวลาของมันนะครับไวโอลวน5เราเกิดขึ้นตอนที่เราถ่ายทำมันก็คือปี2563ตั้งแต่ปลาย62จริงๆอยู่มาตั้งแต่เราเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี62ได้ซ้ำไปนะครับแต่บังเอิญเรามีปัญหาเรื่องโควิดทำให้เราเนี่ยต้องเบรกไประยะนึงเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในไวโอลวนเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงๆในสังคมยุคนี้มันเป็นการเก็บรวบรวมเหมือนกับบันทึกเรื่องราวตรงนี้มาในแง่ของมุมอารมณ์ขันแล้วก็เป็นแง่คิดที่ดีต่อสังคมนะครับอย่างเช่นตั้มจะต้องไปว่าความคดีผมก็ให้ตั้มไปว่าความคดีหวย30ล้านซึ่งทุกคนก็จะรู้เรื่องดีนะครับหวย30ล้านเนี่ยเรื่องราวมันเป็นยังไงนี้นะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยตอนจบในเรื่องไวโอลวนเนี่ยนะครับจะไปดูข้อสรุปของเขาเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับข้อสรุปที่เกิดขึ้นจริงในสังคมเพราะมันจะมีแง่มุมที่เป็นประโยชน์นำเสนออยู่ในนั้นนะครับมันชี้ให้เห็นถึงทางออกที่ดีเป็นต้นนะครับหรืออย่างโอ๋เนี่ยเขาก็จะมีปัญหาคือข้างบ้านเนี่ยบ้านอยู่ติดกับอพาร์ตเมนต์แล้วก็ไอ้คนที่มาเช่าอพาร์ตเมนต์เนี่ยเป็นพวกชาวต่างด้าวนะครับก็มาร้องเพลงหนวกหูนะครับโอ๋เขาก็จะไปต่อว่าปรากฏว่าไอ้เจ้าของอพาร์ตเมนต์เนี่ยโดยซึ่งเล่นโดยตู้ดีเลกนะสาวบางโพเนี่ยนะก็คอยปกป้องเพราะว่ามาจีบเด็กก็ปรากฏว่าคอยยุเด็กเอาเลยไม่ต้องห่วงเล่นดังๆไม่ต้องเดี๋ยวมีอะไรป๋าเคผมว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นอารมณ์ขันนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆในสังคมสุดท้ายแล้วโอ๋เขาก็เลยแก้ปัญหานะครับโดยที่พยายามบอกให้ตั้มไปจัดการผัวเป็นทนายแต่ไม่ยอมจัดการกูจัดการเองก็ได้วะในความรู้สึกเขาเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นฮิวเมอร์เดี๋ยวไปดูวิธีการจัดการของโอ๋ก็จะทำให้นึกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในสังคมว่ามีหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันก็ไม่ถูกแก้ไขสักทีจนกระทั่งพอมีเรื่องลงไปในโซเชียลไปวงกว้างทุกอย่างถูกแก้ได้นี่คือการบันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในสังคมเลยนะครับแต่เราเอามาพรีเซนต์ในแง่ของข้อคิดที่ดีแล้วก็เป็นฮิวเมอร์เป็นอารมณ์ขัน